ก็เทปนี้ผมมีแรงบันดาลใจมาสักพักใหญ่แล้วว่าอยากจะทำคอนเทนต์บทนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมได้มีโอกาสอ่านคำพยานของคริสเตียนท่านหนึ่งที่เป็นคนต่างชาติน่าจะเป็นฝรั่งอะไรประมาณนี้จากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคริสเตียนที่ยังกลัวเรื่องนรกหรือว่า Eternal Torment อยู่นะครับก็คือการลงโทษนิรันดรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคริสเตียนจำนวนมากเริ่มที่จะเกิดการ investigate หรือว่าเกิดการตรวจสอบความเชื่อระบบ doctrine ที่เกี่ยวกับการที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะลงโทษมนุษย์เป็นลักษณะของระยะเวลาที่เป็นนิรันดรการไม่มีสิ้นสุดนะครับเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วก็เริ่มตรวจสอบแล้วผมก็รู้สึกว่าหลายปีมานี้ก็คือ 3-4 ปีมานี้เนี่ยเหมือนกับพระเจ้าก็ทรงนำให้ผมมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าไปค้นคว้าข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับเรื่อง rethinking about eternal torment ก็คือว่าคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องการที่ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ชั่วนิรันดร์เนี่ยมันใช่หรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีโอกาสได้อ่านบทความเยอะแยะมากมายเนี่ยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาทำเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้านะครับจากพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับซึ่งความรู้แบบนี้เนี่ยย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าคริสจากหรือคริสเตียนในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ความเข้าใจเรื่องนี้แบบชัดเจนนะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าไปอ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายในต่างประเทศแล้วก็เว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยคริสเตียนที่เขาเริ่มหลุดเข้ามาในความเข้าใจที่เป็นพระคุณระดับลึกเนี่ยเขาเดินไปเรื่อยเนี่ยเขาเริ่มค้นพบว่าคำว่าลงโทษนิรันดรที่คริสจักรจำนวนมากส่วนใหญ่เชื่อกันไม่ใช่ทั้งหมดนะจำนวนมากส่วนใหญ่เชื่อกันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยฮะมันทำให้ถ้าเราเกิดความเข้าใจเรื่องนี้เราจะหลุดออกจากระบบความกลัวมากนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสค้นพบเพจหรือว่า Facebook ของคนเขียนท่านนี้นะครับเมื่อไม่นานนี้เราก็รู้สึกเขาลงประเด็นที่น่าสนใจก็เลยเอามาประกอบกันนะครับคือในเทปนี้หลักๆเนี่ยผมจะเน้นการแปลการแปลคำพยานของคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับที่เขาหลุดออกมาจากความกลัวนะครับแล้วก็ความกลัวเรื่องอะไรความกลัวเรื่องการตกนรกนะครับเพราะว่าเขาไม่ถึงมาตรฐานคริสเตียนที่ถูกวางไว้อย่างสูงมากนะครับแล้วผมอ่านคำพยานเขาจบแล้วซึ่งค่อนข้างยาวแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เลยจะหยิบมาแปลให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็มันเป็นประเด็นที่คริสเตียนส่วนใหญ่หรือคริสตจักรส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เอาประเด็นนี้ขึ้นมากองบนโต๊ะแล้วก็มาคุยแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราถูกสอนให้เชื่อตามๆกันมาโดยที่ไม่ได้กลับไป investigate หนึ่งเนื่องจากว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดของข้อมูลที่จะค้นคว้าได้แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย YouTube ทั้งหลายเนี่ยมันไป worldwide มากนะครับการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนนะครับซึ่งพอผมมีโอกาสได้เข้ามาอ่านเนี่ยรู้สึกว่าตาเปิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้หลุดจากภาระหรือว่าความรู้สึกวิตกกังวลนะครับค่อนข้างมากแล้วเหมือนที่พระเยซูทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ทั้งหลายเป็นไทยนะครับก็ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Tent Maker นะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมได้รู้จักเมื่อสักประมาณปี2018ก็เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชัยชนะของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของพระคุณที่คริสเตียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบสายแบบtraditional เนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนรอดหมดนะครับแต่เว็บไซต์นี้เขาให้ข้อมูลบนพื้นฐานของไบเบิลที่เกิดจากการค้นคว้าในหลายๆเวอร์ชันแล้วเอามาประกอบกันและอธิบายนะครับซึ่งผู้เขียนเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยคือคุณแกรี่นะครับ
แล้วก็มิเชลอาร์มิรอสนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เขาต่อสู้เรื่องนี้มากมาเป็นทศวรรษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลในเชิงที่จะค้นคว้าลึกมากนะครับคือคริสเตียนส่วนใหญ่ที่ผมเจอในชีวิตเนี่ยมักจะเป็นคริสเตียนที่หนักไปทางเชื่อเรื่องนิมิตหรือว่าเชื่ออะไรที่เป็นลักษณะของอิโมชันแล้วก็อารมณ์ซะเยอะหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกแต่ต้องสัมผัสทางจิตใจหรือวิญญาณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขานะครับแต่ว่าในแง่มุมของการเชื่อในแนวทางพระคุณหรือว่าการค้นคว้าแล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับ eternal torments หรือนรกนิรันดรที่เราเข้าใจว่ามันใช่อ่ะแต่พอไปค้นแล้วเนี่ยมันมีความที่ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีเหตุผลมากในการต่อสู้กับข้อมูลที่เรารับเก่าๆมานะครับซึ่งถ้าเรามีระบบความคิดที่ไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ค่อยเป็นลักษณะของ critical thinking เนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อข้อมูลตรงนี้ยากแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่มีระบบตรรกะทางความคิดที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นลักษณะของเหตุและผลเนี่ยจะรู้สึกว่าการที่พระเจ้าจะจับคนตกนรกชั่วนิรันดร์ไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นพระเจ้าแห่งความรักหรือการให้อภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เขาตั้งคำถามในเว็บนี้นะครับแล้วก็มันจะมี YouTube Channel อยู่หลายคนเหลือเกินที่ผมเข้าไปดูนะครับคือค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่ลึกนะครับอย่างอาจารย์บราซเจอร์ศาสตร์เนี่ยก็เคยฟังเขาหลายเทปนะครับเขาก็บอกว่าความเชื่อที่ว่าลงโทษนิรันดร์สมัยก่อนเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับแต่พอเขามีโอกาสได้ไปรู้จักคริสเตียนที่เป็นอีสโตออร์โธดอกซ์ก็คือคริสเตียนที่ใช้ภาษากรีกเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาเทปนี้ผมฟังจบแล้วเทปนี้เขาบอกว่าเขาไปสับเสวนาอะไรเงี้ยเขาได้ค้นพบว่าคำว่า eternal torment หรือว่าการ punishment อะไรเงี้ยมันไม่ใช่รากภาษาดั้งเดิมของภาษากรีกคือเขาก็อึ้งไปเหมือนกันว่าอ้าวเหรอคือลักษณะของการสอนว่าการลงโทษชั่วนิรันดร์เนี่ยมาจากคอนเซปต์ของ western church ก็คือคริสตจักรในตะวันตกนะครับแต่ว่า eastern orthodox church หรือว่าคริสตจักรสายตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่ารากศัพท์ของคำว่าลงโทษชั่วนิรันดร์เนี่ยมันไม่มีคือมันเป็นการแปลที่เออร์เรอร์ของไบเบิลภาษาอังกฤษซึ่งใครไม่เคยได้ยินตรงนี้จะอึ้งเหมือนกันแต่ว่าพอมีเหตุผลนี้มาซับพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้เรามองภาพพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปมากทีเดียวว่าอ๋อพระเจ้าไม่ได้ทรงจะจับมนุษย์ลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระบุตรของพระองค์นะครับซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ถ้าเราศึกษาค้นคว้าเนี่ยจะมีคริสเตียนจำนวนมากเลยอ่ะที่เขาเริ่มมาแบ่งปันเรื่องนี้ใน YouTube Channel ใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปอันที่ผมคืออันนี้จะเป็นเหมือนกับผู้สอนท่านหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกว่าbad idea เกี่ยวกับพระเจ้านั่นคือการลงโทษชั่วนิรันดร์เนี่ยมันเป็นความคิดที่มันไม่เข้าท่าหรือว่ามันเป็นหลักความเชื่อคริสเตียนที่เราถูกสอนต่อๆกันมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้เกิดการตั้งคำถามเพื่อที่ย้อนกลับไปหาข้อมูลนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือการค้นคว้าได้ง่ายๆเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยมีคริสเตียนจำนวนมากที่เขารู้สึกถูกบอนเดจหรือว่าถูกผูกมัดกับคำสอนเรื่องนี้เริ่มต้นเข้ามาอินเวสติเกตหรือว่าค้นคว้าข้อมูลนะครับแล้วเขาก็พอเขาเข้าใจเขาก็เผยแพร่ในช่องทาง YouTube Channel ของเขานะครับมีท่านนี้ก็คือมันมีถ้าเราจะศึกษาค้นคว้าเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างเรื่อง Lake of Fire เนี่ยที่เราเข้าใจว่าเป็นไฟนรกเนี่ยคนที่เขาค้นไปลึกๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไฟนรกแต่มันเป็นไฟที่พระเจ้าจะชำระคนบาปให้กลายเป็นคนชอบธรรมในชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่สมัยก่อนผมก็ไม่เคยมีมุมมองนี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าหลังจากที่แบบเหมือนกับว่าเริ่มต้นที่จะค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยค้นพบว่าอ๋อมีคนที่ลักษณะเชื่อแบบนี้เยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะ
อันนี้ก็จะเป็นอีกชาแนลหนึ่งนะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะไปค้นได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เนี่ยให้เพื่อนๆลองไปศึกษาค้นฟ้าดูนะครับก็อันนี้เป็นก็มาจากเต็นเมเกอร์ที่เกี่ยวกับ YouTube Channel ที่คุณแกรี่คุณลุงแกรี่อาร์มิรอสเนี่ยเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง Eternal Torment มาเป็น10ปีแล้วเขาก็ตั้งใจโพสต์มากซึ่งสิ่งที่เขาทำคลิปเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการค้นคว้าเพียงแต่ว่าเทปของเขาเนี่ยอาจจะมีคริสเตียนไม่ได้เยอะมากเข้ามาหานะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นหรือไปฟังได้นะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเว็บนึงที่ผมเจอเมื่อสัก2ปีก่อนมั้งก็จะเป็นการเอาข้อไบเบิลเนี่ยมาซัพพอร์ตความเชื่อที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคือข่าวสารของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เนี่ยคือการที่นำมนุษย์ทุกคนกลับไปหาพระบิดาในการจบสิ้นของเวลาทั้งสิ้นนะครับหมายความว่าทุกคนจะได้กลับบ้านไปกับพระเจ้าหรือไปอยู่กับพระบิดาเจ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่เข้ากับคริสเตียนกระแสหลักแต่เขาก็เอาข้อพระคัมภีร์ไบเบิลมายันนะครับซึ่งมันมีเยอะมากกว่า10ข้อได้ทั้งในพันธสัญญาเก่าและสัญญาใหม่นะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเลยตั้งหัวข้อว่าพระคัมภีร์ที่คริสตจักรส่วนใหญ่กระโดดข้ามเพราะมันจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คริสตจักรส่วนใหญ่สอนนะครับทีนี้อันนี้เรามาดูตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้านรกมีอยู่จริงเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ถูกคนส่วนใหญ่ที่ต้องลงไปเนี่ยก็แสดงว่าพระเจ้าทรงล้มเหลวหมายความว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาไม่เชื่อเรื่องว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษมนุษย์ชั่วนิรันดร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจของคุณเกรกอรี่อีกอันนึงผมว่าเขาเขียนดีมากเขาบอกว่าคือลักษณะความเชื่อที่เต็มไปด้วยความกลัวได้แก่เรื่องการพิพากษาการลงโทษนรกอื่นๆเนี่ยมันนำมาซึ่งความกลัวมันนำมาซึ่งชีวิตแห่งความกลัวซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อของคริสเตียนเพราะว่าความเชื่อคริสเตียนที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เขาบอกว่าความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียนเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างบนรากฐานของความกลัวแต่มันถูกสร้างบนรากฐานของความรักและสันติสุขไม่มีความกลัวในความรักแต่ความรักที่แท้จริงขับไล่ความกลัวออกไปจนหมดสิ้นเพราะว่าความกลัวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ว่าจะถูกพระเจ้าทรงลงโทษผู้ซึ่งกลัวอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความรักที่สมบูรณ์นะครับใน1ยอห์นบทที่4ข้อ18บอกไปอันนี้เป็นปัญหาของคริสเตียนจำนวนมากที่เขายังอยู่ในระบบของความกลัวนะฮะแล้วก็แต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าแรงขับเคลื่อนที่เขามาคริสตจักรหรือว่าการถวายทรัพย์หรือทำทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดจากการที่เขากลัวตกนรกนิรันดรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแมนิปูเลตหรือว่าการควบคุมชีวิตคริสเตียนบนพื้นฐานบนความกลัวสิ่งนี้เราเรียกว่าการเชื่อที่อยู่บนธรรมบัญญัติก็คือการกระทำว่าถ้าไม่ทำจะไม่รอดซึ่งคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนอาจจะไม่ได้สังเกตหรือมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอเรามาอ่านโพสต์ของ Facebook ต่างๆที่เป็นคริสเตียนที่เริ่มได้รับการเปิดตาหลายประเทศทั่วนะครับรู้สึกว่าโพสต์เนี้ยดูเหมือนว่าผู้เขียนรู้สึกจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะก็เป็นคงจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วเขาก็คงมีคำถามลักษณะนี้แล้วเหมือนกับว่าช่วงที่การเติบโตของโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook อะไรต่างๆ YouTube เนี่ยหลายเป็น10ปีเนี้ยมันเติบโตมากนะครับมันทำให้คนที่มีความเห็นต่างเนี่ยเริ่มแสดงความคิดเห็นออกมานะครับแล้วก็สิ่งนี้เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าคริสเตียนอยู่ในความกลัวเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะเกิดผลของพระพรน้อยมากๆแต่ถ้าหลุดจากความกลัวตรงนี้ไปได้เนี่ยพระพรของพระเจ้าจะไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การแปลคำพยานของคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นเขียนคำพยานยาวมากนะครับแต่ว่าเป็นคำพยานที่ดีมากนะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับพวกเรานะครับก็เลยเอามาแปลให้ฟังนะครับผมแปลเลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะทำให้คริสเตียนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยหลุดเข้ามาสู่
พระคุณความจริงของพระเจ้านะครับคำพยานนี้เขาบอกว่าเติบโตขึ้นในพระเติบโตขึ้นในคำพยานแห่งพระคุณรู้จักขอบในที่สุดแล้วฉันก็เป็นอิสระจากชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยความกลัวเรื่องการลงโทษในนรกนี่คือเรื่องของฉันค่อนข้างที่จะนี่คือเรื่องของฉันสิ่งนี้เป็นคำพยานที่ค่อนข้างที่เกี่ยวข้องกับความกลัวไฟนรกที่คริสตจักรส่วนใหญ่สอนกันมานี่เป็นตัวผูกมัดและนี่เป็นคริติคอลพออย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไม่ไปไหนนะฮะก็แล้วเป็นสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่น่าจะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เอาประเด็นนี้เข้ามาขึ้นมาพูดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลักษณะของฝรั่งกับของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบต้องตั้งคำถามสงสัยก็ดีเบตแต่ลักษณะของคนไทยเนี่ยจะหัวอ่อนแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เราเชื่อถือเนี่ยสอนอะไรเราก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามเราก็จะเชื่อตามนั้นนะครับคือการที่เราเริ่มต้นตั้งคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถค้นคว้าแล้วก็มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการเชื่อเรื่องของพระเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมแปลต่อเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉันเนี่ยโตเมื่อฉันกำลังเติบโตเนี่ยความเข้าใจต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใน6วันจริงๆและถ้าคุณไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเนี่ยหรือและคุณถ้าคุณไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่าคุณไม่เชื่อตามสิ่งที่คริสตจักรของคุณสอนเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะคุณก็จะได้ไปนรกและถูกทรมานชั่วนิรันดร์นี่คือความเชื่อที่ฉันเติบโตมาฉันถูกสอนว่าพระเจ้ารักโลกแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็จะทรงทรมานมนุษย์จำนวนมากชั่วนิรันดร์หมายถึงว่าคือมันเป็นความเชื่อที่มันค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันเพราะว่าผู้เขียนท่านนี้เขาเป็นคริสเตียนมานานเขาบอกว่าฉันถูกสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงรักมนุษย์ในโลกแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็จะทรมานมนุษย์ most people คือมนุษย์ส่วนใหญ่ชั่วนิรันดร์ฉันถูกสอนว่าฉันถูกสอนให้ฉันเนี่ยรักษาความมั่นใจในความรอดและก็ฉันสามารถสูญเสียความรอดได้ถ้าฉันไม่ได้กลับใจทุกวันและก็สารภาพบาปนะครับความหมายก็คือผมอาจจะไม่ได้แปลเป๊ะนะแต่ว่าความหมายประมาณนี้แล้วก็มีการเตือนในความสอนบางอย่างว่าถ้าเราต่อต้านพระวิญญาณสุดเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสูญเสียหรือว่าหลงหายหรือว่าตกนรกชั่วนิรันดร์ในไฟนรกสิ่งนี้หมายความว่าผู้คนนั้นเนี่ยถูกผลักเข้าไปสู่ความกลัวในการตัดผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกผลักหรือเร่งเราให้เข้าสู่การตัดสินใจที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยความกลัวแทนที่จะเข้ามาโดยความรักหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่ฉันเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงนำบางคนเนี่ยและเขาไม่อนุญาตให้แล้วพระองค์ไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้เชื่อเนี่ยมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะคืออันนี้คือเป็นmindset ของคริสเตียนส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้นะครับในความแฟร์เนี่ยมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ฉันตระหนักได้ว่าฉันถูกสอนหรือถูกบอกมาและทำให้ฉันรู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้ามีบางคนในชีวิตของฉันไม่ว่าอย่างไรมีบางคนในชีวิตของฉันอย่างไรก็ตามเขาสอนฉันว่าอย่ากลัวTaught me not to be afraid to examine fully any claim to be true, no matter how scandalous. โอเคมีบางคนในชีวิตของฉันเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีบางคนในชีวิตของฉันเนี่ยบอกฉันว่าอย่าให้เรากลัวที่จะตรวจสอบคำสอนหรือความเชื่อที่บอกว่าเป็นความจริงแม้ว่ามันจะดูศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ก็ตามก็คือหมายความว่าให้หัดตั้งคำถามกับระบบความเชื่อของคริสเตียนด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อฉันอายุ11ปีเนี่ยฉันได้ไปงานศพเป็นครั้งแรกผู้คน
ที่เป็นเพื่อนบ้านนะ The man โอเคเมื่อฉันอายุ11ปีเนี่ยฉันได้ไปงานศพเป็นครั้งแรกผู้ที่ตายไปนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของฉันและเขาและภรรยาเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบคล้ายๆศิลปินนะครับเป็นการเหมือนกับอาชีพศิลปินอะไรลักษณะนั้นฉันรู้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวังให้เชื่อและฉันก็รู้สึกประหลาดใจหรือว่ารู้สึกกังวลใจว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเนาะหมายถึงว่า I know that they didn't believe what they were supposed to believe and I wonder when I could bear to whether he had gone to heaven ก็คือว่าไม่มีความมั่นใจเลยว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปสวรรค์หรือไม่เป็นเวลาหลายปีที่ฉันมีความฝันเกี่ยวกับหน้าของเขาปรากฏอยู่ในความฝันก็คือว่าเหมือนกับคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้รอดไปสวรรค์อะไรเงี้ยทำให้ฉันรู้สึกกลัวมากแล้วก็ร้องออกมาในตอนเช้านะครับแล้วก็ช่วงอายุใกล้ๆ15ปีเนี่ยฉันได้มีประสบการณ์แห่งการกลับใจฉันจำได้ถึงความรู้สึกที่จะต้องยอมรับตัวตนฉันต่อพระเจ้าแต่ก็ยับยั้งไว้เพราะฉันไม่ต้องการเป็นการกลับใจหรือว่าการกลับมาเป็นความเชื่อที่เชื่อพระเจ้าจริงจังเนี่ยมันเป็นความพยายามที่หนีนรกก็คือหมายความว่าช่วงอายุใกล้15ปีเนี่ยเหมือนกับแรงผลักดันที่ทำให้ฉันมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยลึกๆแล้วมันเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากการต้องการไม่ตกนรกลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการผูกมัดกับความเชื่อพระเจ้ากับการไม่ตกนรกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแรงจูงใจที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็น fear based system ก็คือแรงจูงใจที่มาจากความกลัวนะครับซึ่งจะว่าไปคริสเตียนเกือบจะ 100% อาจจะมีบางส่วนที่เข้ามาหาพระเจ้าโดยประสบการณ์แห่งความรักแต่ว่าคริสเตียนน่าผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะเกิน 80% ก็ได้มั้งที่ถูกแรงขับเคลื่อนจากความกลัวเรื่องคำขู่เรื่องการลงนรกอะไรลักษณะนั้นนะ As soon as I had announced my conversion there were expectations of me that there has never been beforeในขณะที่ฉันได้ประกาศความเชื่อในการกลับใจของฉันมีความคาดหวังต่อฉันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันรู้จากคำวิจารณ์ว่าและฉันได้ยินในคริสตจักรซึ่งเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้แล้วในการที่จะต้องไปทำอะไรบางอย่างคือการฟังแล้วก็คำบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฉันเนี่ยได้มีความประทับใจฉันไม่ได้เอาจิตใจของฉันออกจากพระเจ้ามากเพียงพอที่จะสนใจสิ่งอื่นคำสอนที่ว่าพระเจ้าทรงให้จิตใจใหม่กับคุณพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงคุณนี่คือการงานของเจ้าแต่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนในทิศทางนี้หรือว่ารีบมากเพียงพอเนี่ยคุณจะอยู่ในปัญหา 2-3 ปีหลังจากนั้นหลังจากการกลับใจประกาศตัวเป็นคริสเตียนฉันเริ่มสนใจในการที่จะไปมหาวิทยาลัยศิลปะวิทยาลัยศิลปะแต่เมื่อฉันเริ่มต้นที่จะทำงานพอร์ตโฟลิโอของฉันเนี่ยฉันไม่ได้รู้สึกมีอิสระที่จะคอนเซนเทรตหรือว่าจดจ่อสิ่งนั้นมากเพียงพอที่จะทำงานที่ดีออกมาในเวลาอันจำเป็นในที่สุดแล้วเนี่ยฉันก็ได้เลิกไอเดียเพราะฉันรู้สึกกลัวที่ว่าสิ่งนี้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับงานอาร์ตเนี่ยจะดึงฉันออกจากเส้นทาง You would draw me away to my fast เนี่ยก็คือเหมือนกับมันเป็นประสบการณ์ของการเรียนที่จะดึงเขาออกจาก Visual Art แล้วก็เขาบอกว่า My maternal grandfather believes in okay แล้วก็คุณปู่ของฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของ reconciliation ultimate ก็คือว่าคุณปู่ของฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในการที่พระเจ้าจะทรงนำการกลับคืนดีอย่างสมบูรณ์แบบต่อมนุษย์ทุกคนกลับไปหาพระเจ้า
เพราะว่านี่คือความสำเร็จของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแต่เขาเนี่ยได้ถูกเหมือนกีดกันหรือขับไล่ออกจากกลุ่มหรือคริสตจักรที่เขาอยู่นะครับเพราะว่าคุณปู่เนี่ยปฏิเสธที่จะเชื่อตามคำสอนของคริสตจักรกระแสหลักเพราะคุณปู่เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรอดกลับไปอยู่กับพระเจ้าในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกอภิปรายมากนักในบ้านของฉันก็คือว่าไอ้ความเชื่อลักษณะเนี้ยสมัยก่อนคริสเตียนอาจจะไม่ค่อยเอาขึ้นมาดีเบตหรือว่าคุยเพราะว่ากลัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคำพูดสุดท้ายของคุณปู่นั้นที่กระทำต่อครอบครัวก็คือว่าก่อนที่เขาจะสิ้นใจในเวลา 2-3 วันนั่นก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำสิ่งนี้สำเร็จสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงนำมนุษย์ทุกคนมาสู่ความรอดนั่นคือได้กลับไปอยู่กับพระบิดาเจ้านะทรงนำการกลับคืนดีกับมนุษย์ทุกคนด้วยพระองค์เองในที่สุดของเวลานั้นฉันอายุ16ปีเท่านั้นฉันไม่ได้รับหรือว่าซึมซับไอเดียนี้มาเป็นเวลาหลายปีหมายความว่าณเวลานั้นที่คุณปู่เชื่อเรื่องการไถ่แบบมนุษย์ทุกคนได้ reconciliation กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยสิ่งนี้ไม่ได้จมเข้าไปในความคิดของฉันเป็นเวลาหลายปีนะครับและเขาก็บอกว่าตอนที่ฉันอายุ17เนี่ยฉันเริ่มต้นที่จะมีฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องนรกนะครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเกือบทุกๆค่ำคืนเป็นเวลาหลายเดือนและสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องอย่างมากตอนที่ฉันอายุประมาณ20ต้นๆฉันเชื่อว่าถ้าฉันตายและไม่ได้ถูกพบว่ากลับใจใหม่อย่างถูกต้องซึ่งฉันมีความรู้ว่าฉันคงจะยังไม่ได้กลับใจใหม่อีกต้องฉันจะต้องถูกส่งไปยังนรกนี่คือ critical point อย่างหนึ่งที่คริสเตียนจำนวนมากเขาไม่ค่อยเอามาพูดกันในคริสตจักรสักเท่าไหร่เพราะถ้าเขารู้สึกว่าเขากลัวตกนรกเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้เชื่อจริงๆมันก็เลยเหมือนกับว่าเก็บไว้ในใจอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยเอาประเด็นนี้ออกมาแชร์กันสักเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พอมีโซเชียลมีเดียคนก็เลยกล้าเขียนกล้าพูดออกมานะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเขานะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆอย่างผมก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ไม่เคยพูดออกมานะครับแต่ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนกับซุกไว้ใต้พรมแต่ว่าไม่เอาขึ้นมาคุยอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็โอเคนี่เป็นคำบรรยายที่ดีมากผมอ่านจบแล้วผมชอบมากก็เลยจะพยายามแปลให้มันดีที่สุดแต่ยังไม่ดีมากนะคำบรรยายเขาดีมากแล้วเมื่อฉันเนี่ยได้ไปที่เตียงนอนฉันก็จะอ่านเหมือนอ่านไบเบิลยาวเท่าที่ฉันจะทำได้แต่เมื่อศีรษะของฉันเนี่ยเริ่มต้นจะหลับฉันรู้สึกถูกบังคับให้อ่านจนกระทั่งฉันรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยนะในสุดแล้วด้วยความคิดว่าฉันถูกมัดให้หลับอย่างเร็วเพราะฉันนั้นมีความคิดที่จริงจังมากฉันไม่ได้ปิดไฟถ้าฉันโชคไม่ดีแล้วฉันก็เกือบโชคไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจินตนาการที่เป็นแฟนตาซีที่ทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวมากความหมายก็ประมาณนี้อาจจะไม่แปลตรงไปนะแต่ว่าความหมายประมาณนี้นะแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันมักจะเห็นตัวตนของฉันเล็กมากต่อหน้าพระบัลลังก์อันใหญ่ของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยได้ยืนข้างเหมือนข้างพระบิดาแล้วก็มีทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นนี่น่าจะเป็นความฝันของเขามั้งแล้วก็ the figure of the throne แล้วก็เหมือนกับเครื่องประดับหรือว่าเทวรูปหรือมั้งที่พระบัลลังก์เนี่ยก็ได้พูดกับฉันว่าฉันไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆและฉันจะต้องไปที่นรกทูตสวรรค์นั้นได้มาต่อหน้าฉันแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวนะ The angel came forward at his pronouncement I turn to Jesus โอเคทูตสวรรค์องค์นี้ได้มาและประกาศคำพูดนี้ของเขาฉันได้หันไปหาพระเยซูเจ้าแล้วก็เหมือนกับ
จ้องไปที่พระองค์มั้งแล้วก็ขอร้องพระเยซูว่าจำได้ไหมว่าฉันได้อธิษฐานต้อนรับพระองค์ให้มาเป็นผู้ช่วยให้ฉันรอดฉันให้วันที่จนกระทั่งเวลาที่ฉันได้กลับใจที่หน้าธรรมาที่คริสตจักรแต่พระองค์ทรงพูดว่าข้าไม่เคยรู้จักเจ้าจงหันไปเสียฉันเริ่มต้นที่พระองค์หมายความว่าฉันรู้สึกต่อพระองค์คือพระเยซูในความรู้สึกที่เป็นความกลัวที่หนาวเหน็บมากยากมากที่จะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยินจากพระองค์และคิดว่าแต่พระองค์เคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาหาพระเยซูเนี่ยพระองค์จะไม่ทิ้งเขาออกไปเลยดูเหมือนพระเยซูเนี่ยเพิกเฉยต่อฉันแล้วก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยอยู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่แสดงอารมณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นโอกาสสุดท้ายของฉันได้ผ่านพ้นไปแล้วเทวรูปที่ยิ่งใหญ่นั้นได้ให้สัญญาณต่อทูตสวรรค์พวกเขานำฉันออกมาด้วยแขนอันยิ่งใหญ่และลากฉันออกไปที่ขอบของภูเขาภายใต้นั้นเนี่ยมีไฟที่มันลุกโชนไกลมากจนกระทั่งสายตาสามารถมองเห็นได้ It was a long way down และมองลงไปข้างล่างเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบลึกจนมองไม่เห็นแต่ฉันก็ยังได้ยินเสียงร้องโหยหวนหรือว่าคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีแขนที่หัวที่แบบโผล่ออกมาจากความเจ็บปวดนั้นฉันรู้ต่อไปว่าทูตสวรรค์นั้นจะโยนฉันลงไปที่นั่นและฉันจะไม่สามารถหนีออกมาได้อีกเลยนี่คือแบบเหมือนกับคริสเตียนส่วนใหญ่ลึกๆหลายคนก็มีความกลัวแบบนี้แต่เขาไม่ค่อยพูดออกมานะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเขียนคำพยากรณ์มานี่คือถ้าพูดถึงว่าพอได้เข้ามาสู่ความเข้าใจเรื่องพระคุณที่มันลึกแล้วเนี่ยพอกลับไปอ่านเนี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยคือภาพพระเยซูคริสต์ที่ถูกยิสถอดหรือบิดเบือนมากนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยบอกว่าพระองค์เป็นความรักแต่ว่าในความฝันเนี้ยที่เขาฝันที่ผู้หญิงคนนี้ฝันว่าเขาตกนรกเนี่ยพระเยซูองค์เนี้ยที่เห็นในความฝันเนี่ยเป็นพระเยซูที่เรียบเฉยแล้วก็เหมือนกับมาตรฐานสูงแล้วก็แบบโหดมากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆนะพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงไม่ใช่แบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยแหละที่ทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากในการเดินกับพระเจ้าฉันจะนั่งในเตียงหัวใจฉันเนี่ยก็รู้สึกเครียดหรืออะไรสักนั้นผมอาจจะแปลไม่ตรงนะแต่ว่าประมาณนี้ I had turned on the light และฉันก็เหมือนกับตอนนี้รู้สึกจะตื่นขึ้นมาจากความฝันร้ายมั้งฉันได้เปิดไฟแล้วก็ห้องเนี่ยก็ดูแปลกแตกต่างไปในขณะนั้นฉันเนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับผ่อนคลายในสุดแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยที่จะตื่นขึ้นแน่นอนในตอนเช้าฉันก็หมดแรงจากการที่จะต้องกลับใจในค่ำคืนนั้นแบบนี้นะครับนี่คือประสบการณ์ของคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับที่ถูกความเชื่อที่ใส่เรื่องนรกลงโทษนิรันดรลงไปในชีวิตคริสเตียนนะครับผลลัพธ์ออกมาในความฝันที่ลำบากกันระหว่างขวบปีเหล่านั้นฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยฉันนั้นได้เหมือนกับได้รับการสอนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงยุติธรรมและบาปของฉันก็สมควรแล้วที่จะได้รับการลงโทษชั่วนิรันดร์ตลอดไปนะครับฉันนั้นไม่สามารถมองเห็นมันในตัวฉันแต่ฉันยอมรับมันอย่างสิ้นเชิงก็คือหมายความว่าฉันอาจจะมองไม่เห็นบาปทุกอย่างที่อยู่ตัวฉันแต่ฉันยอมรับว่าฉันก็มีบาปนะมันไม่เคยเกิดขึ้นต่อฉันว่าจะสามารถมีหนทางหลบหนีจากความตายที่น่ากลัวเหล่านี้และมันทำให้รู้สึกว่าฉันเนี่ย breaking any rule ก็คือว่าเหมือนกับว่าแหกกฎของพระเจ้าเยอะมากแล้วมันทำให้ฉันพวกเรารู้ว่าเราไม่สมควรไปสวรรค์อะไรลักษณะนั้นซึ่งแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเชื่อพระเยซูก็ได้ไปสวรรค์อะไรลักษณะนั้นมันก็ขัดแย้งกันเป็นคำถามที่
ผู้เขียนคำพยานนี้เขาตั้งคำถามเขาบอกว่าฉันได้อ่านเกี่ยวกับงานเขียนของคริสเตียนจำนวนมากหมายถึงว่าฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของคริสเตียนที่ถูกข่มเหงในต่างประเทศและฉันต้องการที่จะมีส่วนร่วมที่จะช่วยเขาเหล่านั้นนี่มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในเวลานี้ที่ฉันสามารถที่จะมีส่วนร่วมระหว่างเขาเหล่านั้นและพระเจ้าผู้ซึ่งฉันก็ได้เริ่มเรียนรู้พระองค์เองที่จะเกี่ยวกับเรื่องการทรมานในกลุ่มนี้ฉันได้เป็นสมาชิกพวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้มาประชุมกันทุกสัปดาห์แล้วบอกผู้คนที่ท้องถนนว่าพระเจ้าทรงรักเขามากๆแต่เบื้องหลังข้อความหรือเมสเสจเหล่านี้ที่อยู่ในหัวส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งตอนไปประกาศเนี่ยเขาไม่พูดออกมาก็คือว่าถ้าพวกเขาไม่ตอบสนองต่อข่าวสารหรือข่าวเสือเนี่ยพวกเขาจะถูกส่งไปยังการลงโทษชั่วนิรันดร์แต่สิ่งนี้ที่เราไปบอกคนส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าเป็นความรักมันดูไม่เข้ากับพระเจ้าที่จะลงโทษมนุษย์ชั่วนิรันดร์เลยนะและแน่นอนฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เข้ากันเลยสักกระติ๊บเดียวและฉันก็ไม่สามารถพูดสิ่งนี้พร้อมกันในเวลาที่ไปประกาศตามท้องถนนได้ว่าพระเจ้ารักคุณนะแต่พระเจ้าก็เตรียมนรกที่จะลงโทษคุณชั่วนิรันดร์ถ้าคุณไม่เชื่อพระองค์นะคือส่วนใหญ่ไอ้ประโยคหลังเนี่ยจะถูกตัดจากการพูดข่าวประเสริฐแต่ว่าพอเราเข้ามาคริสตจักรแล้วเนี่ยประโยคหลังจะถูกย้ำมากนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันใช่หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยนี่คือคำถามของผู้เขียนบทความนี้นะครับและเป็นเวลา7ปีสำหรับบทเรียนเหล่านี้ฉันได้ทำงานอยู่ในองค์กรของคริสเตียน2แห่งและฉันพบว่าที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยฉันได้พบว่าที่นี่เขาเชื่อศาสนศาสตร์แบบคาร์วินิสหรือคาร์วิลนะครับพวกเขาเรียกฉันว่าอาร์มาเนียนก็คือเชื่อแบบอาร์มาเนียนซึ่งฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนและพูดว่าความรอดของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขแต่มันถูกจำกัดเพียงแค่คนไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนเท่านั้นและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับความรอดนี่คือความเชื่อแบบคาร์วานิสนะครับโอเคเขาบอกว่าฉันมีเวลาที่ยากลำบากที่จะเข้าใจสิ่งนี้ว่าทำไมเนี่ยสิ่งนี้ที่เขาเชื่อมันเป็นความจริงพระเจ้าทรง เหมือนกับ had water to make anyone apart from the chosen individual พระเจ้าจะทรงนำคนบางคนออกจากกลุ่มคนบางส่วนหรือและก็ทั้งหมดที่พระองค์ต้องการที่จะทำกับส่วนที่เหลือตามทฤษฎีหรือว่าเทววิทยาหรือว่าศาสนศาสตร์แบบคาร์วินนั้นดูเหมือนว่าพระองค์เนี่ยจะกล่าวโทษหรือว่าลงโทษคนจำนวนมากชั่วนิรันดร์ผู้ซึ่งตามความเชื่อแบบคาร์วินิสหรือคาร์วินเนี่ยไม่มีสิ่งที่จะสามารถเลือกได้เลยก็คือว่าความเชื่อแบบคาร์วินเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลือกมนุษย์บางคนแล้วให้รอดเพราะฉะนั้นแล้วบางคนก็ไม่รอดก็เหมือนกับถูกกำหนดไว้แล้วสิ่งนี้ความคิดของผู้เขียนคำพยานนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะครับนี่ความคิดของเธอครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่าสิ่งนี้มันดูไม่ยุติธรรมเลยที่พระเจ้าทรงเรียกในลักษณะแบบคาร์วินนะครับพวกเรามนุษย์ซึ่งไม่มีทางเลือกและถูกให้รางวัลในขณะที่ส่วนที่เหลือถูกทำโทษซึ่งส่วนที่เหลือในที่นี้ค่อนข้างที่เยอะกว่าส่วนที่รอดไปสวรรค์และทุกคนเนี่ยและ and all without any deserving or choosing it any more than anyone else คือหมายถึงว่าลักษณะของความคิดแบบแคลวินเนี่ยมันดูทำแม่งแล้วแปลกๆเลยสำหรับความคิดของผู้เขียนคำพยานผู้นี้นะครับเพราะว่าบางคนก็สมควรได้รับการเลือกแต่บางคนก็ไม่ได้รับการเลือกซึ่งมันประหลาดในความคิดของผู้เขียนนะครับครั้งหนึ่งเมื่อฉันได้เริ่มต้นที่จะเกี่ยวกับความคิดนี้กับใครบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มอธิบายว่ามันก็เหมือนเช่นนี้ว่ามนุษยชาติเนี่ยก็คล้ายๆกับบันช์เนี่ยเป็นลูกธนู
ซึ่งถูกยิงออกไปยังนรกและพระเจ้าเนี่ยก็ทรงทำบางอย่างก็คือเหมือนกับลิชไปถึงธนูเหล่านั้นที่บินออกไปแล้วก็จับธนูบางส่วนออกจากอันตรายก็หมายถึงว่าเลือกบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกเริ่มต้นก็ถูกยิงลงไปในนรกแล้วแล้วพระองค์ก็ส่งไปเลือกธนูบางอันที่จะไม่ตกลงไปในนรกนี่คือความคิดแบบคาร์เวนิสเท่าที่ผมจับประเด็นได้นะทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนเขียนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการตอบสนองทันทีของฉันก็คือว่าแล้วทำไมพระเจ้าเนี่ยจึงเหมือนกับเลือกบางส่วนสแนชนี่น่าจะแปลว่าเลือกมั้งจากจำนวนมากทั้งหมดพระองค์เลือกที่จะเลือกบางคนแต่พระองค์คือพระเจ้านะพระองค์สามารถที่จะเลือกทั้งหมดก็ได้นี่ทำไมพระองค์จึงไม่ทำอย่างนั้นก็คือหมายว่าความคิดของผู้หญิงคนนี้ที่เขารู้สึกว่าไอความคิดแบบทีโอโลจีแบบคาร์วินเนี่ยมันไม่เมคเซนส์เพราะว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วธนูถูกยิงออกไปพระองค์ทำไมต้องเลือกบางอันแต่ไม่เลือกทั้งหมดล่ะอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยที่อธิบายลักษณะความเชื่อแบบคาร์เวนิสเนี่ยก็มองมาที่ฉันราวกับว่าฉันเนี่ยเหมือนกับไม่เชื่อเขาอะเป็นพวกที่มีความคิดแบบเทียมเท็จหรือว่าความคิดแบบเฮ้ยมึงต่อต้านความคิดที่ถูกต้องแบบคาร์เวนิสหรอเป็นพวกเฮเรซีหรือว่าเฮเรซีอะไรเงี้ยก็คือถูกตีตาไปเลยว่าเชื่อแบบไม่จริงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นฉันรู้สึกว่าถ้าผู้คนเนี่ยมีทางเลือกที่แท้จริงเกี่ยวกับว่ารู้ว่าเขาจะต้องไปนรกเนี่ยมันอาจจะมีการjustification ก็คือการวินิจฉัยหรือพิพากษาสำหรับบางคนที่จบตรงนั้น but if there was absolutely no choiceแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกล่ะและพระเจ้าทรงสร้างพวกเขาเหล่านั้นก็คือสร้างมนุษย์และพระเจ้าทรงสร้างพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะและถ้าพระเจ้าทรงสร้างพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นหมายถึงว่าและคือความคิดแบบนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะแสดงออกถึงจุดประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาชั่วนิรันดร์แล้วพระองค์จะดูไม่เหมือนปีศาจหรือสัตว์ประหลาดหรืออะไรเงี้ยถ้าพระเจ้าเป็นเช่นนั้นนี่คือความคิดของผู้หญิงนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบการลงโทษชั่วนิรันดร์ที่คริสตจักรกระแสหลักหรือแบบ traditional เนี่ยเขาเชื่อลักษณะนั้นนะครับมันดูแล้วมันไม่ make sense อย่างรุนแรงนะฮะแต่เขาก็เชื่ออะไรเงี้ยทีนี้ต่อนะครับแปลค่อนข้างยากในองค์กรคริสเตียนเหล่านี้ทั้ง2องค์การนั้นเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นพอยต์ซึ่งฉันเนี่ยไม่สามารถทนทำงานกับพวกเขาได้ต่อไปคือความคิดแบบว่า predestina เนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกรับไม่ได้สำหรับคนเขียนคำบรรยายคนนี้นะครับนั่นคือในเคสแรก the first case เนี่ย lies were told and cover up and other things were not right ก็คือว่าคือหลังจากที่เขาเข้าใจเรื่องพระเจ้าไถ่ทุกคนแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นคำโกหกที่ถูกบอกต่อๆกันมาแล้วก็ถูกเหมือนกับเคลือบในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและในประเด็นที่สองเนี่ย there were also lies และในประเด็นที่สองก็คือมีการโกหกและความไม่ซื่อสัตย์อื่นๆเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความที่เป็นลักษณะของการทำลายที่ต่อเนื่องกันไปนะครับเสาหลักหลายๆอย่างของคริสตจักรเนี่ยเหมือนกับ make excuse for the person respond ก็คือว่าเหมือนกับว่าเสาหลักแห่งความเชื่อของคริสตจักรหลายอย่างเนี่ยเหมือนทำให้เกิด excuse น่าจะเป็นลักษณะเหมือนการบังคับไกลๆมั้งสำหรับผู้คนที่จะต้องตอบสนองเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานโดยที่เขาเชื่อว่า no one else could do ก็คือไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ได้พระเยซูนั้นได้บอกว่าพระเจ้านั้นทรงสามารถที่จะพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงบอกว่าพระเจ้าสามารถที่จะเรียกหินให้กลายเป็นบุตรหลานของอับราฮัมก็ได้แต่เขาดันไม่เชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าในความเชื่อแบบคาร์วินิสหรืออาร์เมเนียนอะไรลักษณะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะเสกก้อนหินให้กลายเป็นบุตรของอับราฮัมได้แต่พวกเขาดันไม่เชื่อว่า
ระเจ้าสามารถจัดเตรียมให้ผู้อื่นเนี่ยทำงานแทนพวกเขาและพวกเขาก็ไม่มีลักษณะของการกระทำที่ถูกต้องต่อสิ่งที่ผิดที่ถูกสอนออกไปอาจจะแปลไม่ไปนะมันค่อนข้างยากแต่โดยภาพรวมแล้วประมาณนี้นะโอเคอย่างช้าๆสิ่งนี้สิ่งที่เหลือของพวกเราก็เหมือนกับถูกทำให้ผิด disperse ฉันรู้สึกเหมือนกับถูกลวงตามากโดยขณะนี้และเมื่อเข้าไปในการฝึกสอนแล้วก็ต่อเนื่องของการประชุมของคริสเตียนเนี่ย at one of this I put a difficult question โอเคคือการมีครั้งหนึ่งที่พวกฉันเนี่ยเข้าไปในการเรียนการสอนและการไปประชุมกับการประชุมคริสเตียนที่หนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยฉันได้เหมือนกับโยนคำถามที่ค่อนข้างยากต่อ เพื่อนๆที่เป็นลักษณะของ formal นะสำหรับฉันเนี่ย it was a burning issue สิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะและเธอคนนี้เนี่ยก็หันมาหาฉันแล้วบอกว่ารูธถ้าคุณถามคำถามลักษณะนี้อีกฉันจะสูญเสียความเชื่อนะหมายถึงว่าเพื่อนคริสเตียนของเธอเนี่ยหันมาพูดกับคุณรูธที่เป็นผู้เขียนคำพยานว่าเฮ้ยคุณถามคำถามลักษณะนี้มันเขย่าเช็คเช่นความเชื่อศรัทธาของฉันฉันรู้สึกตกใจมากผู้หญิงคนนี้เป็นมิชชันนารีด้วยนะแต่เธอนั้นYet she didn't even believe in it herself. จริงๆเธอเป็นมิชชันนารีแต่เธอลึกๆแล้วเธอก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเหมือนกับการลงโทษนิรันดร์ลึกๆนะซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งนี้มันเป็นทริกเกอร์ที่เป็นเหมือนกับกับดักของความเชื่อของคริสเตียนจริงๆแล้วลักษณะของ sensation was almost physical. บางอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกเหมือนปล่อยออกไปที่แบบไม่สนใจนะแล้วก็ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างเป็นเวลาหลายสัปดาห์และหลายสัปดาห์ที่ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันเนี่ยถึงจุดต่ำสุดของความรู้สึกวิตกกังวลและความกลัวในเรื่องเหมือนกับนรกหรืออะไรประมาณนั้นนะแล้วความรู้สึกนี้มันค่อยๆที่จะถูกเอาออกหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ได้เหมือนกับออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้วไม่เคยที่จะไปคริสตจักรอื่นใดอีกเลยฉันตัดตัวเองจากทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคริสเตียนมากเท่าที่ฉันสามารถทำได้ฉันมีเหมือนกับความคิดบางอย่างที่แข็งแรงซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันถูกสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ธรรมชาติที่บอกว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ผิดประมาณนั้นและฉันนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาตลอดหลายปีที่ถูกเหมือนกับสอนหลักข้อเชื่อบางอย่างที่มันดูขัดแย้งเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูก brain wash ก็เหมือนกับทำให้ร้ายซึ่งความคิดหรือว่าร้างสมองอะไรประมาณนั้นมั้งฉันรู้ในชีวิตปัจจุบันว่าฉันไม่สามารถที่จะรับสิ่งนี้ได้และฉันก็ในสุดแล้วฉันก็เหมือนกับมีความคิดที่มีชัยชนะจนกระทั่งฉันเนี่ยได้เริ่มตรวจสอบความเชื่อนี้ฉันไม่เคยที่จะวางสิ่งนี้ก็คือลักษณะความเชื่อว่าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์ชั่วนิรันดร์หรือและฉันเนี่ยดังนั้นฉันก็เริ่มเอาตัวฉันเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนสำรวจความเข้าใจนี้มากขึ้นเป็นเวลาหลายปีถ้าจำเป็นและก็กลับมาเพื่อจะทำให้สายตาของฉันเนี่ยชัดเจนและสดชื่นนะครับโอเคในขณะนี้ฉันเริ่มต้นที่จะมองรอบๆและฉันก็มีเวลามากเพียงพอที่จะเหมือนกับเริ่มต้นที่จะศึกษาค้นคว้าเพราะฉันนั้นมีการเจ็บป่วยที่ยาวนานและก็มีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะฉันเริ่มต้นตั้งคำถามว่าฉันควรจะเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือไม่พระผู้สร้างและทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจในการทรงสร้างส่วนตัวของพระองค์ฉันนั้นได้มองไปยังที่ความเชื่อแบบพุทธและเข้าไปพบกับชาวพุทธ
แต่ในขณะที่บางสิ่งบางอย่างก็คือว่าฉันได้ค้นพบว่ามีหลักการบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับฉันและสิ่งนี้เนี่ยมันก็ดูว่างเปล่าความเชื่อแบบชาวพุทธเนี่ยเป็นความเชื่อที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้านะคะI dip my toe in some New Age แล้วฉันก็ได้ลองไปศึกษากลุ่มที่เชื่อในลักษณะ New Age และฉันก็ได้มีการรักษาเยียวยาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มากเกินพอเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเป็นลักษณะการรักษาทางจิตซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยให้ฉันได้รับความช่วยเหลือที่ดีและฉันเชื่อฉันก็ได้รับความปลอดภัยแม้กระทั่งคริสเตียนออร์โธดอกซ์หลายอันเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวสิ่งนี้ฉันเชื่อว่าถ้ามีพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยฉันพระองค์ก็จะรักษาฉันจากอันตรายฉันเริ่มต้นที่จะเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่ฉันได้ทำบางสิ่งบางอย่างในการอ่านพระธรรมโรมบทที่หนึ่งสิ่งนั้นก็คือการพยายามที่จะสำรวจธรรมชาติของพระเจ้าผ่านการทรงสร้างของพระองค์ในหนทางที่พระองค์ทรงวางความสุขไว้ในหัวใจของเราและหนทางที่เราปรารถนาที่จะมีการเชื่อมต่อกับพระองค์และต่อผู้อื่นด้วยสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะให้พลังมากมายกับฉันที่แท้จริงและเมื่อมันถูกจำกัดผลลัพธ์ก็คือฉันในเวลานั้นเนี่ยก็รู้สึกมึนๆฉันเริ่มต้นที่จะคิดสิ่งนี้ว่าบางสิ่งที่จะเรียนรู้ในส่วนทางนั้นแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปในทีละส่วนทีละส่วนแล้วเป็นเวลาหลายปีฉันเริ่มสรุปดังนี้ว่าความสุขนั้นก็คือสิ่งซึ่งพวกเราค้นคว้าเพราะนี่คือความสุขก็คือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกเรานั่นคือจุดประสงค์ของการมีชีวิตพวกเรามีความสุขหรือไม่และนี่คือการที่เราได้รับบางสิ่งลูกของเราผู้คนของเราและส่วนต่างๆของโลกสัตว์มีความสุขหรือไม่หรือว่าพระเจ้ามีความสุขไหมโดยปราศจากสิ่งนี้ที่เรียกว่าความสุขชีวิตก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่อาจทนได้คุณสามารถบอกรักหรือถูกรักนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตแต่อะไรก็ตามที่เป็นความรักก็ปรารถนาแล้วก็จะต้องมีการต่อเนื่องของการที่จะนำไปสู่ความสุขของการที่จะเป็นที่รักของใครสักคนสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันพิเศษมั้งการเผชิญหน้ากับเส้นทางเหล่านี้เนี่ยได้นำไปทิศทางที่ตรงกันข้ามคุณเลือกที่เชื่อไว้วางใจสิ่งที่คุณกำลังเดินหน้าต่อไปสำหรับความสุขที่ไม่จำกัดแล้วก็การที่รู้สึกถึงความขอบคุณแต่ว่าการเลือกของคุณเนี่ยก็ได้นำมาซึ่งความสำเร็จแห่งความสุขในบางเวลาพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลเพื่อความพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลนี้เพราะความพึงพอใจของพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าทุกสิ่งนั้นดีพระองค์ทรงชอบมันพระเจ้าทรงสร้างเราในพระฉายาของพระองค์ให้เราสามารถที่จะสร้างแล้วก็มีความชื่นชมยินดีกับความพึงพอใจและความสุขฉันคิดว่าผู้คนรู้สึกสิ่งนี้โจดี้เดเวิร์สเมื่อพวกเขาเนี่ยมีส่วนในความหวังแล้วก็การเชื่อมต่อกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้รับสิ่งนี้จากความรู้สึกของการเชื่อมต่อกับผู้สร้างนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรักสิ่งสร้างของพระองค์และพระองค์นั้นไม่ได้สร้างสิ่งใดหรือผู้มนุษย์คนใดเพื่อจุดประสงค์ของการทนทุกข์หมายถึงว่านี่คือความเข้าใจใหม่ของผู้เขียนคำพยานนะครับเป็นมุมมองที่มันบิดขับมาใหม่ถ้าพวกเราเนี่ยต้องผ่านความทุกข์มันไม่ใช่โอเคถ้าพวกเราต้องผ่านความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้จักมันและเราจะได้รับผลลัพธ์บางอย่างมากเกินกว่าที่เราจะได้รับจากทางอื่นนั่นคือพอพอหรืออะไรลักษณะนั้นละมั้งแล้วก็เขาบอกว่าหลายปีผ่านไปในวันหนึ่งฉันเริ่มต้นที่จะคิดทันทีเลยว่านี่คือสิ่งนี้ก็คือการที่หลายปีผ่านไปเนี่ยฉันเริ่มต้นได้คิดว่า Brainwashing ก็คือว่า
เหมือนกับความคิดที่ไม่มีตรรกะหรือว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยได้ถูกทำให้ออกไปแล้วฉันได้นำฉันได้เริ่มต้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล2เวอร์ชันแล้วก็อ่านมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเริ่มต้นที่จะสรุปในแต่ละหนังสืออย่างถูกต้องว่าฉันสามารถแล้วอยู่กับเหมือนกับว่าไบเบิล2เวอร์ชันเนี่ยมันมีการแปลที่มีอคติอยู่เหมือนกันนะครับความคิดที่จะเข้าถึงข่าวสารเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสิ่งอย่างถูกต้องในบริบทนั้นฉันไม่ได้ชอบสิ่งนี้อีกบางทีฉันค้นพบการที่เรียกว่าแรงบันดาลใจและเริ่มต้นเดินทางต่อมันนะฮะยาวว่ะไม่จบเลยเมื่อฉันได้อ่านไบเบิลจบครั้งหนึ่งและเริ่มต้นอ่านมันอย่างราวกับว่าเป็นการอ่านครั้งแรกฉันได้รับความเข้าใจสำหรับบางส่วนที่ฉันเคยรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนเถื่อนดังเช่นตัวอย่างที่เกิดจากหนังสือของโมเสสฉันรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับงานที่ฉันระมัดระวังและฉันรักษาการสรุปนี้รอบๆและเริ่มอ่านมันโดยการที่เชื่อมต่อมันจากเวลาหนึ่งไปยังเวลาหนึ่งและสิ่งนี้เนี่ยมันก็เริ่มเกิด inconclusive แม้ว่าบางสิ่งที่มีการสิ่งที่ฉันค้นพบเนี่ยมันดูเหมือนมันมีความเข้าใจบางอย่างที่ผิดแล้วก็สิ่งนี้มันใช้เวลาสำหรับการประยุกต์เข้าไปในความคิดที่จมลึกของฉันแต่เมื่อสิ่งนี้ที่ฉันพบเนี่ยมันเกิดเห็นภาพรวมของเมสเซจทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยข้อความของผู้เผยพระชนะและพันธสัญญาใหม่ว่าพระเจ้าทรงสามารถเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้และพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดความถูกต้องพระเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะเหนืออำนาจแห่งความชั่วร้ายและพระองค์จะทรงทำให้สิ่งนี้ปรากฏอย่างเปิดเผยผ่านการทรงนำให้พระเยซูกลับคืนชีพจากความตายพระเยซูเนี่ยจะทรงฟื้นฟูทุกๆสิ่งขึ้นมาพระองค์จะทรงไปฟื้นชีวิตหรือว่าชุบชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระเจ้า ต้องการที่จะทำสิ่งนั้นและพระองค์กำลังเริ่มต้นที่จะช่วยให้ทุกคนรอดและพระองค์แล้วในสุดพระองค์ก็ทรงนำทุกคนกลับคืนดีกับพระเจ้านะครับโอเคฉันจะสำแดงบางอย่างที่ฉันได้รับการค้นพบอย่างชัดเจนจากเว็บเพจบางแห่งซึ่งมี มีข้อมูลหรือว่าการเหมือนกับข้อมูลจำนวนเยอะมากที่ได้รับการเปิดเผยแต่สำหรับฉันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระคัมภีร์ร้อยข้อที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าพระเยซูนั้นคือพระผู้ช่วยรอดของมนุษยชาติทุกคนแล้วก็นี่คือบทเรียนแห่งภาษาซึ่งให้ความหมายที่แท้จริงจากคำที่เป็นรากศัพท์หรือว่าภาษาที่แท้จริงที่แปลจากภาษากรีกอันนี้เขาบอกว่าคือหมายถึงว่าไบเบิลเนี่ยถ้าเราอ่านฉบับแปลเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจชัดนะครับเขาบอกว่าซึ่งให้ความหมายที่แท้จริงของคำต้นฉบับกับภาษาที่เกิดจากผู้แปลของเราอย่างเช่นคำว่านรกแล้วก็คำว่านิรันดรกาลเนี่ยคือหมายถึงว่าสองคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่ถูกแปลภาษาอังกฤษแต่ว่าพอไปดูภาษาต้นฉบับแล้วคำว่า Hell กับ Everlasting เนี่ยความหมายลึกๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยความเข้าใจในเรื่องรากศัพท์ของคำว่านรกแล้วก็นิรันดรกาลเนี่ยสิ่งนี้พอเราเข้าใจถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ทำลายความขัดแย้งในความคิดหรือความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่ฉันได้รับมาตลอดว่าที่ฉันได้รับมาตลอดทางเช่นข้อพิสูจน์ร้อยข้อและไฟข้อความของคำว่าไฟนรกเนี่ยคือไปดูต้นฉบับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฉันได้เริ่มต้นอ่านประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในยุคต้นก็คือฉันได้อ่านประวัติศาสตร์ของคริสตจักรบ้าง
และก็เป็นความจริงที่ หลักข้อเชื่อของการลงโทษชั่วนิรันดร์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเริ่มต้นแนะนำไปยังคริสตจักรอย่างเป็นทางการในการสอนหมายความว่าความเชื่อเรื่อง Doctrine of Eternal Torments เนี่ยก็คือว่าความเชื่อเรื่องการลงโทษชั่วนิรันดร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปสอนในคริสตจักรยุคต้นๆจนกระทั่งอย่างน้อยเนี่ยจนถึงปีคศ540หมายความว่าความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษมนุษย์ชั่วนิรันดรกาลเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนในคริสตจักรยุคต้นนะครับจนกระทั่งปีคศ540และมันไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของคริสตจักรยุคต้นเลยจนกระทั่งไอเดียนี้เนี่ยมาจากอียิปต์และบาบิโลนผู้ซึ่ง ฮิตเทนเคอร์จีเคปเดอะดัตตี้อินเฟียคือว่าความคิดเรื่องการลงโทษชั่วนิรันดร์เนี่ยมันไม่เคยถูกเข้ามาในคริสตจักรยุคแรกแต่สิ่งนี้มาจากความคิดแบบอียิปต์และบาบิโลนซึ่งเหมือนกับนักบวชอาจจะยุคที่จะเริ่มเข้าสู่ยุคมืดของคริสตจักรนะฮะเริ่มต้นที่จะเอาความกลัวเนี่ยเข้ามาแล้วสร้างเรื่องราวที่น่ากลัวเพื่อที่จะเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนกับการเหมือนกับควบคุมอะไรลักษณะนั้นนะฮะ These two civilizations are of course favored in the Bible for hiddenness and anything โอเคก็คือว่าอารยธรรมของสองอาณาจักรนี้คืออียิปต์และบาบิโลนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ตรงตามไบเบิลอ่ะซึ่งสิ่งนี้คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าด้วยและผู้คนของมนุษย์จุดประสงค์ของมนุษย์ดังนั้นแล้วเนี่ย ไม่มีconfidenceที่นั่นฉันค่อนข้างแน่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยคนฮิบรูเนี่ยได้ใช้เวลา400ปีในการเป็นทาสในอียิปต์โมเสสนั้นก็ได้ถูกนำโดย ถูกเลี้ยงโดยชาวอียิปต์เป็นเวลา40ปีในชีวิตของเขาพวกเขาเนี่ยเฉพาะยิ่งเนี่ยก็เหมือนกับมี exposure to the doctrine of the world คือว่าเนื่องจากว่าคนฮิบรูในยุคของอียิปต์ที่ยังไม่ได้ออกมาจากการเป็นทาสเนี่ยเขาใช้ชีวิตในนั้น400ปีแล้วก็ถูกเลี้ยงโมเสสก็ถูกเลี้ยงโดยชาวอียิปต์ด้วยเวลา40ปีเนี่ยพวกเขาเลยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่จะมีคอนเซ็ปต์ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนรกนะครับโมเสสเนี่ย does not once dignify it with so much of a mention let alone an endowmentเหมือนกับถ้าเราสังเกตโมเสสเนี่ยไม่ค่อยจะเน้นเรื่องคำว่านรกสักเท่าไหร่นะครับนี่ความหมายน่าจะประมาณนี้โอเคโอ้ยค่อนข้างยากเหลือเกินover the course of a few months ก็คือว่าในการที่เรียนรู้เป็นเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยฉันเริ่มต้นที่จะรู้สึกถึงความเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วฉันเนี่ยได้เจอความจริงและทำให้สิ่งนี้ละฉันหายสงสัยพระเจ้าอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เนี่ย but by now my only doubt were either none of anything was true and that left by chance particle knocking around meaningless in universe with no God all this was true and God was in the process of saving and reconciling everyone planned to restore the whole universeโอเคเดี๋ยวผมขอแปลบางส่วนแล้วกันนั่นคือว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่จะเหมือนกับช่วยให้รอดและนำมนุษย์ทุกคนแล้วก็มีแผนการที่จะฟื้นฟูจักรวาลทั้งสิ้นให้สู่ศักยภาพสูงสุดของมัน ไม่มีทางเลือกอื่นบางคนมักจะพูดว่าแล้วเรื่องศาสนาอื่นล่ะแต่ฉันนั้น I have got past on that ฉันผ่านพ้นมันไปแล้วทุกศาสนา including the vast majority of Christendom ทุกศาสนารวมทั้ง
ความเชื่อหลักแบบคริสเตียนเนี่ย rely on the effort ก็คือว่าฉันผ่านสิ่งนั้นไปแล้วเพราะว่าทุกศาสนารวมทั้งคริสเตียนที่เป็นความเชื่อกระแสหลักแบบคริสเตียนเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของการกระทำหรือความพยายามความสำเร็จครับ even if is the requirement to play sinner's prayer แล้วแม้กระทั่งต้องการที่จะอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของคนบาปเพื่อที่จะรักษาความรอดนั้นไว้ yet the truth is that God is the initiator from start to finishแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายในทุกๆสเตจของการเคลื่อนไหวเพราะว่านี่คือการงานของพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของพวกเราและพระเจ้านั้นไม่ได้รอคอยที่จะให้เราเข้ามาหาพระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือและช่วยเราให้รอดสิ่งนี้ก็คือทำให้มันแตกต่างจากเส้นทางของการเดินในฝ่ายวิญญาณอื่นๆเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นคล้ายๆกับ almost identical so far though I was completely convinced ก็คือคล้ายๆว่าในสุดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องพระคุณแบบลึกอะว่าความรอดมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อของเราแต่มันเป็นเรื่องของการกระทำของพระเจ้าเท่านั้นอะไรลักษณะนั้นนะคือมันจะมีบางอย่างที่เขาก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดของผู้เขียนบทความนะครับเพราะว่าทั้งที่มีความสายบางอย่างเนี่ยปัจจุบันฉันก็ยังยิ้มได้ในทุกๆโอกาสที่ฉันคิดถึงสิ่งนี้แล้วทั้งที่มีความสงสัยบางอย่างเนี่ยฉันก็ไม่มีความหวังอีกต่อไป whichever was correct ไม่ว่าจะอะไรจะถูกต้องฉันไม่ได้เหมือนกับจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับช่วงเวลาในการเชื่อของฉันแล้วเพราะว่าฉันรู้ว่าไม่มี urgency หรือ worry about deciding what I believeคุณบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นได้รับความคิดเกี่ยวกับการทรมานทางจิตใจซึ่งฉันได้ผ่านพ้นมันไปแล้วเมื่อฉันบอกเรื่องความคิดนี้เกี่ยวกับว่าไม่มีสิ่งใดแย่ไปกว่าความตายที่ทำให้ฉันร้องไห้ด้วยความที่ฉันยินดีและเมื่อฉันนั้นมองไปที่โทรทัศน์สำหรับไฟป่าฉันก็ได้แฟลชแบ็คแล้วก็เหมือนกับร้องไห้ออกมา ความเข้าใจเนี้ยมันเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปี1998แล้วก็ความเชื่อมั่นของฉันต่อพระเจ้าว่าจะชนะทุกๆสิ่งและทุกๆคนโดยความรักของพระองค์ได้เติบโตขึ้นในทางที่เป็นบวกนะครับคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าในสุดแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้กลับไปคืนดีกันกับพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เขาก็ยกพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในพระคริสต์เพื่อที่พระองค์จะทรงนำโลกเนี่ยกลับคืนดีกับพระองค์โดยที่ไม่ถือโทษความผิดของเขาเหล่านั้น2โครินธ์บทที่5ข้อ19ในมุมมองในลักษณะมุมมองอื่นเนี่ยการกระทำเพื่อที่จะนำกลับคืนดีกันกับโลกเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทำผิดหรือทำบาปเหมือนกับหินที่ไปกระทบกับชายฝั่งเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันถูกทำให้สำเร็จแล้วแล้วผลลัพธ์ก็คือมันเกินคาดนะอะไรประมาณนี้นะครับมีเขาบอกว่า พระเจ้าทรงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อนำคนในโลกนี้กลับคืนสู่พระองค์ไม่โดยที่พระองค์ไม่ทรงถือโทษหรือว่าจะลงโทษเขานะครับและพระองค์ทรงให้เราเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยไปส่งสารของการคืนดีกับพระเจ้าหมายถึงว่าข่าวสารของเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องเทอร์เรอร์หรือความกลัวหรืออะไรแต่เป็นข่าวสารเรื่องการกลับคืนดีกับพระเจ้าmake friend ก็คือสร้างมิตรภาพกับพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการสร้างมิตรภาพกับคุณเพราะว่าความรักนั้นเหมือนกับไม่จดจำความผิดบาปอะไรนะ love doesn't threaten or give deadline or ultimatum love suffer wrong and this kind of things no evil อันนี้แปลว่าอะไรความรักอดทนนอนกระทำคุณให้ตรงนี้แปลไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้แปลว่า
ความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักแล้วก็ไม่มีความชั่วร้ายประมาณนี้ครับผู้เขียนก็คือรูธ จาคอบก็โอเคแปลจบแล้วซึ่งผมยอมรับว่าแปลไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะมันแปลยากมากถ้าใครได้ภาษาอังกฤษลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับนี่ก็พยายามแปลเท่าที่จะสามารถแปลได้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่ฟังจนจบครับสวัสดีครับ